่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ FC ลงเตะนัดที่3ของฤดูกาลนะครับต้อนรับการมาเยือนของพญาไก่ชนหนองบัวพิชยา FC ครับเชียงใหม่วันนี้ถือว่าปรับรูปแบบการเล่นนะฮะมาเล่นในระบบ4-3-3นะครับจากที่เคยเล่น3-5-2มาใน2เกมแรกนะครับเจ้าบ้านหวังที่จะปลดล็อกคว้า3แต้มแรกให้จงได้นะครับหนองบัวเล่นมา2นัดยังไม่แพ้นะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยหนองบัวนั้นบุกชนะเชียงใหม่ถึงถิ่นมาแล้วด้วยมาดูกันนะครับว่าเกมนี้พยัคฆ์ล้านนาจะเป็นอย่างไรบ้างครับเจ้าบ้านนั้นก็มุ่งมั่นที่จะเก็บ3แต้มให้ได้ต่อหน้าแฟนบอล นะครับเริ่มเกมได้ค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวครับจ่ายเข้ามาจังหวะนี้มาอานิสงส์เจริญทำนะฮะวิ่งไปปะทะกับไฮเซลซูเรสแล้วซูเรสล้มลงไปนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้จุดโทษครับลูกนี้ว้าเดินเกมบุกต่อไปครับเชียงใหม่จ่ายเข้ามาไฮเซลซูเรสจ่ายลูกนี้แล้วได้กดด้วยซ้ายแล้วครับมุสตาฟาอาซาซอยแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับบอลออกหลังไปมาใหม่ครับเชียงใหม่พิชิตพงษ์เฉยชิวไหลมาตามช่องเอาแล้วครับไฮเซลโซเรสโดนแย่ซะก่อนนะครับมาเป็นอานิสงส์เจริญธรรมกับเด็กเก่าของเชียงใหม่จากเตะมุมนะครับจังหวะนี้พิชิตพงษ์ได้ยิงแต่ว่าโด่งข้ามขาดไปครับโอกาสมีหลายครั้งนะครับเชียงใหม่ครองบอลได้เหนือกว่าเล็กน้อยขึ้นเกมมากับทีมเยือนแล้วจังหวะนี้ได้ฟรีคิกกับหนองบัวพิชยะเอาละครับระยะก็ถือว่าพอลุ้นได้เหมือนกันแต่จังหวะนี้โด่งข้ามคานไปละครับไม่ได้ครับมาเอาละครับเอกนิตปัญญาเอกนิตยิงด้วยซ้ายโด่งข้ามคานไปละครับเจ้าบุ๊กมาดาวรุ่งวัย18ปีครับทุ่มเข้ามาครับโอกาสของหนองบัวขึ้นมาทางขวาที่วิชิตชัยช่วยศรีนวลเปิดแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ครับแม่วิชิตชัยทุ่มเข้ามานะครับมงต่อลูกนี้จัตวัฒน์ยิงตัดบาดไฮเซลซูเรสพลิกยิงแต่ว่าออกหลังไปแหละครับสุนัขชาวบราซิลดูภาพจากครับหมุนตัวกดด้วยขวาถากซ้ายออกหลังไปครับอาซาซอยดึงจังหวะแล้วมาจะเล่นกับอเล็กเอกนิตปัญญาขึ้นมาโดนชนลูกนี้เป็นฟรีคิกแล้วครับมาต่อหน้าผู้ตัดสินครับระยะก็ไกลพอสมควรครับแล้วเป็นทางด้านของคริสเตียนอเล็กยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมมาตึงประตูต่อศูนย์ครับพยัคฆ์ล้านนาได้ประตูขึ้นนำจนได้นะจากกองหน้าชาวบราซิลหมายเลข10ผู้นี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ด้วยครับแฟนบอลพยัคฆ์ล้านนาได้เฮกันนะครับมาดูภาพช้าครับเข้าระยะเท้าซ้ายข้างถนัดของคริสเตียนอเล็กกดเต็มๆแม้ว่านายด่านของทีมเยือนหนองบัวจะปัดได้แล้วเอาไม่อยู่ครับบอลเข้าประตูไป1ประตูต่อ0ครับเชียงใหม่ FC ขึ้นนำไปแล้วหนองบัวต้องเปิดเกมแรกทันทีครับตอนนี้วิชิตชัยจะทำชิ่งคิมจีฮุนพลิกแล้วกดด้วยซ้ายครับแต่ว่าไปเข้ามืออภิรักษ์บัวระวงมาใหม่ครับเชียงใหม่เปิดลูกนี้ขึ้นไปม่งแต่ว่าไม่ถึงครับมาโถมน่ากลัวนะเอกฤทธิ์ปัญญาไหลมาเอาแล้วครับไฮเซลซูเรสมาลูกนี้ไม่ได้ครับไปโดนสกัดออกหลังไปครับน่าจะทำได้ดีกว่านี้เอาละครับยอดจันทบงนำชิงวิชิตชัยจ่ายมาคิมจีฮุนแล้วอ้าวไปปะทะกับทศพลแล้วคิมจีฮุนชนเลยครับเจ้าต้นกระเด็นเลยผ่าผู้สินต้องเป่าก่อนแล้วครับจังหวะนี้มีนอกเกมด้วยคิมจีฮุนแฮกองหน้าชาวเกาหลีใต้ครับหมายเลข9ครับของหนองบัวดูครับอภิรักษ์ออกมาแล้วทศพลบังไว้ให้ครับแล้วคิมจีฮุนไม่พอใจนะใช้อกชนเลยฮะเจ้าต้นนั้นก็มากระเด็นเลยผู้ตัดสินก็ตัดสินใจแจกใบเหลืองให้กับทั้งคิมจีฮุนแล้วก็ทศพลชมชนนะฮะก็เจ้ากันไปครับโดนเหลืองทั้งคู่ว่าเกมก็ชะงักไปเล็กน้อยแล้วครับมาใหม่กับหนองบัวเอาแล้วครับจังหวะนี้หลุดขึ้นมามงต่อมากับวิชิตชัยแล้วเป็นยอดจันทวงครับโอ้โหตีนกากลับหลังไม่โดนเกือบไปเหมือนกันครับเชียงใหม่เกือบโดนอาซาซอยโดนสกัดล้มลงไปเลยครับโดยอานิสงส์เจริญธรรมเป็นฟรีคิกของเชียงใหม่ระยะถือว่าได้ลุ้นเลยเลยครับคริสเตียนอเล็กกดด้วยซ้ายโอ้โหยิงแรงใช้ได้เลยครับแต่ไปเข้ามือผู้สาประตูว้าติดใจนะครับอเล็กจะเอาฟรีคิกอีกนะครับหลังจากที่ยิงขึ้นนำจากลูกฟรีคิกมาแล้วก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยทีมเยือนได้ฟรีคิกนะฮะแล้วจังหวะนี้โดนใบเหลืองด้วยนะครับเอกนิตปัญญาเอาแล้วครับ
ยอดเข้ามาลูกนี้ได้มงหรือว่าหมาลุดกรอบออกหลังไปเลยครับเชียงใหม่เกือบจะโดนตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกและจบ45นาทีแรกนะครับเชียงใหม่ FC ก็เหนือกว่าแหละครับยังนำหนองบัวอยู่ 1-0 นะครับแต่ว่ายังลูกเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังเสียวๆอยู่ดูกันต่อในครึ่งหลังครับแล้วจังหวะนี้สอดขึ้นมายอดจันทวงศ์แต่ว่ามาอภิรักษ์วรวงศ์ออกมาขวางไว้ได้ครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าด้วยนะฮะจังหวะสอดขึ้นมาของยอดจันทวงศ์ครึ่งหลังเนี่ยดูเหมือนว่าทางหนองบัวจะตั้งเกมมาดีนะฮะมีโอกาสตอบโต้เชียงใหม่ได้หลายครั้งทำให้เชียงใหม่นั้นรูปเกมดูจะอึดอัดไปจังหวะนี้เรียกฟาวล์ได้นะครับทางด้านของแดนกลางหนองบัวนะครับโยนเข้ามาเลยครับจังหวะนี้อ้าวเหมือนจะแฮนด์บอลคริสเตียนอเล็กแต่ผู้ตัดสินให้เล่นต่อไปครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ได้จริงเดี๋ยวโด่งข้ามคานไปเลยครับไม่ได้ครับโอ้โหสุเรศมองไว้อ้าวแล้วก็เป็นบอลของเชียงใหม่อาซาซอยแทงมาที่เอกนิตปัญญาเจ้าบุกครับยอดลูกนี้มงชงกลับมาพิชิตพงศ์โอ้โหหวดฟืดไปครับมาลูกนี้น่าได้จริงๆป่าใหม่ครับพิชิตพงศ์ไหลมาด้านซ้ายอ้าวแล้วครับสารัตเปิดย้อนกลับมาโอ้โดนสกัดซะก่อนแล้วยิงลูกนี้ด้วยเท้าซ้ายนะโดนไม่เต็มนะครับเอกนิตปัญญาได้เปิดด้วยแล้วครับลูกนี้แล้วมาออกมาหาบอลไม่เจอครับอภิรักษ์วนกลับมาใหม่ขึ้นมาสอดแล้วยิงลูกนี้ยังไปเข้ามืออภิรักษ์บัวระวงครับโอ้โหเชียงใหม่ครึ่งหลังนี่เกือบจะโดนตีเสมอหลายครั้งคริสเตียนอเล็กอ้าวแล้วครับถึงก่อนด้วยแล้วโอ้โหลูกนี้น่าเสียดายนะครับมากดด้วยขวาครับน่าจะได้ประตูที่2จริงๆขึ้นมาใหม่ครับตรงจังหวะนี้ไปกระแทกเลยฮะเป็นฟรีคิกของหนองบัวครับหน้ากรอบเขตโทษเลยระยะโอ้โหอันตรายเลยครับมาดูฟรีคิกของทีมเยือนแล้วฮะก็เป็นตัวสำรองนะแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหอิสรพงศ์ลิลครนะฮะที่เปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังฮะดูครับยิงลูกนี้เบียดเสาเข้าไปเลยอภิรักษ์พยายามจะพุ่งแล้วแต่เอาไม่ถึงจริงๆว่าสกอร์เท่ากันแล้วครับเหลือ20นาทีคิมจีฮุนโดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับแล้วก็เป็นทางด้านของวีรยุทธศรีวิชัยที่ยิงเชียงใหม่คนเดียว2ประตูเมื่อซีซั่นที่แล้วนะเปลี่ยนตัวลงมาโชติพัฒน์โยนเข้าไปแล้วก็โดนมงออกมาแล้วขึ้นมาเติมครับจังหวะนี้อ้าวแล้วครับโชติพัฒน์ปุ่มแก้วจ่ายย้อนกลับมาโดนสกัดยังได้อยู่ครับแล้วยิงสวนลูกนี้ตรงข้ามคานไปแล้วครับเอกนิตปัญญาโอ้ยฉัตรมงคลโดนชนตรงนี้ไม่ฟาวด้วยแล้วจังหวะนี้เชียงใหม่ต้องตัดบอลก่อนนะครับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วเป็นฟรีคิกของหนองบัวครึ่งหลังนี่เกมเป็นของทีมเยือนนะครึ่งแรกเนี่ยเป็นของเราอิสรพงศ์หมาลูกนี้ไปติดกำแพงนะครับอภิรักษ์พยาหมอมาคว้าแต่เหมือนว่าบอลจะออกไปแล้วหลังจากลูกเตะมุมของหนองบัวครับเปิดเข้ามาลูกนี้เรายังสกัดไว้ได้แถว2เป็นของหนองบัวครับยิงไกลเลยแล้วครับโอ้โหอนุชาสุขใสแล้วครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาวางบอลยาวบ้างครับเชียงใหม่มงสกัดเอาไว้โอ้ยจังหวะนี้พิชิตพงษ์เฉยฉิวแตกเลยครับท่านผู้ชมถึงกับเลือดอาบเลยนะฮะเจ้าแป๊ะกัปตันทีมนะฮะดูครับต้องเย็บเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วนะฮะว่าล่าสุดก็เข้าทำการรักษาอาการบาดเจ็บนะที่โรงพยาบาลสุนดอกตอนนี้เรียบร้อยดีแล้วครับฟรีคิกคริสเตียนอเล็กยิงดูดิโอ้โหดูฮะได้ลุ้นเลยทีเดียวครับเท้าซ้ายของอเล็กเอามุตฟาอัสซอยออกไปแล้วส่งชนะส่วนพิเศษครับนักเตะจากอำเภอกริยานิวัฒนานะลงสนามมาอิสรพงศ์ลีลากรคนยิงประตูตีเสมอนะครับจังหวะนี้มาเกือบจะบวกสกอร์เพิ่มมาแล้วครับอิสรพงศ์หยอดตรงนี้แล้วสอดขึ้นมาแล้วอ้าวโอ้โหทบเจ็บครับท่านผู้ชมไม่ล้ำหน้าด้วยดูฮะยอดจันทวงศ์อีกแล้วนิดยิงเชียงใหม่มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่อยู่สุโขทัยสงขลานครปฐมแล้วมาหนองบัวยังยิงเชียงใหม่อีกนะครับยอดจันทวงศ์ไม่รู้เป็นอะไรครับเจอเชียงใหม่ทีไรซัดได้ทุกทีแล้วมาได้เอาในช่วงที่เชียงใหม่เอาคืนยากด้วยครับหมดเวลาการแข่งขันครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ FC พลิกพ่ายคาบ้านต่อหนองบัวไปในช่วงทดเจ็บครับ1ประตูต่อ2ครับน่าเสียดายครับ